โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นเพียงโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครค่ะที่สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนค่ะซึ่งก็ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสปค.แล้วทั้ง44ข้อนะคะวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันที่2บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะน้องๆ นักเรียนต่างก็ดีใจที่มาพบเจอเพื่อนๆและระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับให้มาเรียนแบบออนไซต์แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคนโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ขณะเดียวกันวันนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนักเรียนและโรงเรียนเพื่อรับฟังถึงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และกำชับให้นักเรียนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนค่ะแม้วันนี้จะเป็นการเปิดเรียนแบบออนไซต์ของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีเป็นวันที่2แต่บรรยากาศยังคงคึกคักพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาส่งน้องๆ นักเรียนกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะซึ่งการเปิดเรียนวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม.2เมื่อเข้ามาแล้วจะมีคณะครูอาจารย์รอรับตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าแถวและเข้าชั้นเรียนค่ะซึ่งโดยรอบโรงเรียนมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ตามปกติแต่แยกเป็น4จุดบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อลดความแออัดค่ะส่วนการเรียนการสอนจัดแบบผสมผสานโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบออนไซต์สลับระดับชั้นคือวันจันทร์เป็นระดับชั้นม.1วันอังคารเป็นระดับชั้นม.2หมุนเวียนสลับกันไปซึ่งเด็กๆจะจัดตารางเรียนตามวันที่ตนเองมาเรียนวันที่ไม่ได้มาเรียนให้เรียนแบบออนไลน์ค่ะทางโรงเรียนก็ได้จัดไว้ทั้งหมด16ห้องเรียนทั้งบนตึกและบริเวณด้านนอกใต้อาคารเน้นอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีจอมอนิเตอร์ให้สำหรับนักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยค่ะด้านนายวิสุทธิ์ใจถึงผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันด้วยค่ะว่าไม่ได้บังคับให้นักเรียนมาเรียนแบบออนไซต์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนเองทั้งนี้โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสบค.ที่สามารถเปิดเรียนได้ครบนะคะทั้ง44ข้อจึงเปิดได้ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ในโรงเรียนนะครับเราก็ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าต้องเข้มนักเรียนทุกคนนะก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยตลอดและโรงเรียนแล้วก็คัดกรองนะครับมีระบบการคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิและที่สำคัญก็คือเราให้เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องลงข้อมูลในไทยเซฟไทยขณะเดียวกันน้องๆนักเรียนส่วนใหญ่ต่างดีใจที่ได้กลับมาเรียนแบบออนไซต์เพราะเรียนออนไลน์ก็เหงาไม่ได้เจอเพื่อนๆและก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีทั้งการป้องกันตัวเองและอุปกรณ์ส่วนตัวค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะผมไม่ได้เจอเพื่อนมันค่อนข้างที่จะนานค่ะแล้วเจอเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างคุยอะไรกันดีใจค่ะเพราะแบบอยู่ออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้แบบเจอกันไม่ค่อยได้คุยอะค่ะรู้สึกว่าออนไซต์ถ้ามันมาเรียนที่โรงเรียนค่ะก็ได้เจอเพื่อนเจอคุณครูมันจะเข้าใจกว่าแต่ว่าออนไลน์ก็เข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยก็รู้สึกดีครับผมเพราะการเรียนออนไซต์ก็เรียนได้ดีเรียนดีกว่าเรียนออนไลน์ครับผมกังวลกับการที่จะเกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนไหมในอนาคตก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนอกจากนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนเพื่อรับฟังรายงานการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบการเรียนออนไซต์และออนไลน์ภาคเรียนที่2ตามมาตรการแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสคูลซึ่งนายวิษณุเองก็ได้กำชับให้นักเรียนระมัดระวังดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนและชื่นชมการบริหารจัดการของทางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแรกของกทม.สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะคณิศรธรรมสิริถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงาน